สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ดาสิมาดองเห็ดขอนสนไว้ถ้ากินเนาะพี่น้องไปเก็บมาได้หลายเติบอยู่พี่น้องเฮาสิมาดองกันพี่น้องดองไว้ถ้ากินมันสิมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มแซ่บพี่น้องพ่อไอ้ดามักกินพ่อไอ้ดาเพิ่นเฮ็ดน้ําเปรี้ยวไปถามแม่ดาแล้วแม่ดาก็สิมาเตรียมเครื่องที่สิดองเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะไปดองกันเลยนะพี่น้องเนาะก่อนอื่นแม่ดาขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆการเยี่ยมชมช่องแม่ไอ้ดาชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เป็นกำลังใจให้แม่ไอ้ดาได้ทำคลิปดีๆให้พี่น้องเบื้องต่อไปนะพี่น้องเนาะถ้าไปดองเฮ็ดกันเลยพี่น้องเตรียมของเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สิเป็นเครื่องเนาะพี่น้องเครื่องเทศสมุนไพรที่เฮาสิใส่ในต้มน้ำดองเนาะพี่น้องเตรียมน้ำดองที่สิมาดองเฮ็ดเนี่ยก็มีน้ำส้มสายชูเนาะพี่น้องอันนี้น้ำส้มสายชูและอันนี้ก็สิเป็นน้ำตาลอันนี้ก็สิเป็นใบกระวานบอกพี่น้องใบกระวานเนาะใบกระวานนี่แหละใบกระวานอันนี้ก็สิเป็นพริกไทยพี่น้องพริกไทยอันนี้ก็เป็นมันสิมีพริกไทยขาวพริกไทยดำเนาะเฮาก็ใส่ทั้ง2อย่างเป็นเม็ดหมดแล้วก็มีเกลือพี่น้องแล้วเฮาก็สิไปต้มร่วมกันในหม้อเฮาก็สิชิมรสชาติเอาพี่น้องว่าชอบแบบใดเนาะเปรี้ยวหวานเค็มรสกลมกล่อมน่ะพี่น้องหอมหอมใบกระว่านแค่นี้แหละพี่น้องอันนี้ก็คือน้ำต้มน้ำต้มที่เฮาสิไปดองเนาะพี่น้องเติมทุกอย่างลงไปแล้วพอกับลูกเด่นเสียงดังแน่พี่น้องสอนกันบ้านกันอันนี้คือเฮาต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเฮาสิล่อเนาะพี่น้องบัดนี้ก็ล่อให้น้ำเย็นเฮาจังสิเอามาดองนี่พี่น้องต้องล่อให้น้ำมันเย็นจักหน่อยกันเฮาสิไปผักน้ำไว้ผักน้ำไว้เย็นแล้วเฮาก็สิเตรียมของดองเนาะพี่น้องนี่เฮาก็สิมาหั่นอันนี้เนาะพี่น้องหั่นแครอทแครอทเป็นชิ้นอันนี้เป็นหอมพี่น้องหอมหัวใหญ่ก็จะไปใส่ดองเพื่อมันมีรสชาติที่กลมกล่อมมาสันว่ากำลังหวานได้พี่น้องแต่กระแสบอีหลีพี่น้องดองแล้วแม่ดากินแต่ว่าบ่ได้ดองบ่ได้ปีกายนี่ก็บ่ค่อยออกหลายพี่น้องไปพอกับมันแก่เบิดเฮ็ดคอนสนเนาะช่วงนี้เฮ็ดก็ละว่ายละพี่น้องเอ้ยบ่มีเฮ็ดให้เก็บดอกมั้งปีนี้เพราะว่าทุกปีมันบ่ทันว่ายเด้พี่น้องเก็บฮอดเดือนตุลาพฤศจิกากับมันเบิดเฮ็ดแต่ปีนี้มันเป็นจังได๋บ่
นี่เขาก็สิมาลวกอันเฮ็ดก็ลวกได้แล้วเนาะพี่น้องอันนี้เป็นน้ำที่สามต้มเอาน้ำออกพี่น้องต้มให้สุกวันนี้เขาก็สิเป็นนอกน้ำเย็นพักไว้ให้มันสะเด็ดน้ำแล้วเขาก็สิมาใส่โหลดองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นนอกน้ำเย็นนี่ก็สิเปิดน้ำนอกน้ำเย็นอันนี้คือขวดโหลที่ซื้อมาใหม่พี่น้องเอามาทางทําความสะอาดเรียบร้อยล้างเอาน้ําอุ่นเนาะพี่น้องล้างแล้วก็สะอาดแล้วก็คว่ําไว้ให้มันแห้งอันนี้คือที่เฮาสิมาดองร่วมกันกับเห็ดก็มีแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่เนาะพี่น้องที่แม่ดาหั่นไว้แล้วก็อันนี้คือเห็ดของเฮาที่เฮาพักไว้ให้สะเด็ดน้ําเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ําเปรี้ยวน้ําสิดองเห็ดอ่ะพี่น้องนี่น้ำดองเฮ็ดนี่พอไอ้ดาเฮ็ดให้นะพี่น้องพอบ้านเฮ็ดให้เพราะว่าแม่ดาบ่ค่อยเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดบ่แซ่บพี่น้องให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นมักกินรสได้เพิ่นก็เฮ็ดละวันนี้เฮาก็สิมาดองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะดองกันเลยวันนี้เฮาก็สิมาเตรียมดองกันเลยพี่น้องอันแรกแม่ดาก็สิเอาเฮ็ดเนาะพี่น้องเอาเฮ็ดลงก่อนขวดโหลเขาแบบใหญ่ได้เลยพี่น้องนี่สิได้พ่อหาบ่บุแม่ได้แม่ได้ล้างขวดไว้หาขวดพี่น้องสิพ่อว่าเขาก็สิใส่อันนี้ลงไปใส่นิดน้อยพี่น้องเพราะมันเป็นสีสันแล้วก็ใส่นี่ลงไปอีกเฮ็ดเป็นชั้นๆพี่น้องชั้นๆเลยกดไอใส่เห็ดไปแล้วก็มาใส่หอมแล้วก็ใส่แครอทนี่สิแค่นี้พี่น้องเมดากับเห็ดจังสี่แหละแซ่บพี่น้องรับรองว่าแซ่บได้แล้ว1ขวดกับเห็ดคือกันจนเสร็จแล้วพี่น้องเห็ดจนเบิดนี่แหละมันสิได้จักขวดจักโหลเนาะนี่ปีนี้ได้แค่นี้แหละเฮ็ดขอนสนบ่ค่อยออกหลายพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องกาดก็เริ่มหนาวเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วพี่น้อง13 14องศาแล้วบักเขือแม่ดาปลูกไอ้หน่วยออกหน่วยสิได้กินบ่พี่น้องเอ้ยเฮาก็บ่ต้องใส่แหน่นเกินเพราะว่าเฮาสิใส่น้ำลงไปอันนี้ฝาเพิ่นอ
เซ็ตเรียบร้อยพี่น้องเนี่ยก็สิมาเอาน้ำเอาน้ำดองลงใส่ให้ท่วมเฮ็ดพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องใส่เรียบร้อยพี่น้องใส่น้ำดองใส่นั้นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วไอ้ต้องเบิดหากระปุกพี่น้องนี่ล่ะก็สิมาปิดฝาให้แน่นสนิทเลยนะพี่น้องหลังจากนั้นเท่ากับสิไปอบปิดฝาปิดฝาให้แน่นๆนะพี่น้องแล้วก็ปิดฝาให้เบิดทุกอันแต่ต้องเบิดหากระปุกนะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องวันนี้ก็สิเอาไปอบเนาะข้าวเต้าอบเลยพี่น้องวันนี้คำมืดพอดีเรียบร้อยพี่น้องไปข้าวตู้อบอันนี้เขาก็จะเอาเฮ็ดมาอบนะพี่น้องอันนี้เอาใส่น้ำแล้วพี่น้องเนาะใส่น้ำแล้วก็เปิดไฟ175องศาไฟบนล่างเนาะพี่น้องแล้วก็จะอบไว้ปิดอบกี่นาทีก็ประมาณอบประมาณ45นาทีพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องบัดนี้แม่ดาจะเอาออกไปถ้าต้องออกไปขวมไว้พี่น้องขวมขวดขวมเอาทั้งฝาปิดมันลงเนาะแม่ดาจะเอาออกไปนี่พี่น้องแล้วแม่ดากะเอาออกมาความขวดเรียบร้อยแล้วความฝาขวดลงนะพี่น้องเนาะเขาก็จะทิ้งไว้สิแหละพี่น้องตอนเศร้าจังเก็บก็ได้พี่น้องแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเก็บได้กินไว้กินโดนพี่น้องเป็นปีบ่มีเสียแล้วก็แซ่บพร้อมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้า